ชีวิตคนเรามีความใฝ่ฝันเรามีสิ่งที่เรียกว่าความท้าทายแต่อีกคนหนึ่งอาจเรียกสิ่งเดียวกันนั้นว่าปัญหาบางวันเป็นวันที่ดีบางวันเป็นวันที่เรามีแรงแต่บางวันเป็นวันที่เราอ่อนแรงและเป็นวันที่แย่ๆของชีวิตในความใฝ่ฝันหลายคนชอบพูดถึงมันขณะที่บางคนก็ได้แต่พร่ำบ่นถึงมันนกแก้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่พูดมันพูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นมันพูดเยอะแต่มันบินต่ำขณะที่นกอินทรีอาจจะดูเหมือนเป็นสัตว์ที่ไม่ได้พูดเยอะดูสงบเงียบแต่มันบินและทะยานขึ้นไปได้สูงนกอินทรีจึงเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่มีภาพของวิสัยทัศน์การมองไปสู่ระดับความสูงที่สูงขึ้นอยู่เสมอชีวิตก็เช่นเดียวกันครับเราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราพื้นที่คุ้นเคยของเราเราจึงจะขึ้นไปสู่ความสูงระดับใหม่ได้และอีกมุมหนึ่งขณะที่แรงลมต้านดูเหมือนจะเป็นสิ่งแง่ลบสำหรับหลายๆคนแต่โนอินซีใช้แรงลมต้านขยับปีกของมันให้แรงลมนั้นพยุงมันไปสู่ความสูงที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่มีวัตถุประสงค์พระเจ้าเรียกให้ท่านมีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่และมีระดับความสูงใหม่ที่รอคอยท่านอยู่นะครับผู้ที่รอคอยพระยาเวจะรับการเสริมเรี่ยวแรงและกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยในค่ายนี้ท่านจะได้พบกับคำสอนและได้มีช่วงเวลาพักสงบการฟื้นฟูชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและผมเชื่อว่าค่ายครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของท่านถูกยกระดับไปสู่ความสูงระดับใหม่ที่สูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ